ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับเพจสำรองของเรานะครับก็เป็นเพจลุงเจริญมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง YouTube นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคำค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นอันดับ1นะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือว่าช่องทาง LINE นะครับสามารถสแกน QR Code นะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับเข้ามาสั่งซื้อใน LINE หรือมาสอบถามเพิ่มเติมใน LINE ได้นะครับครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับครับวันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวมีดเน็บนะครับเดี๋ยวให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับมีดเน็บนะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับเป็นไม้ลักนะครับไม้ลักนะครับไม้ลักก็จะมีเนื้อที่ออกดำแล้วก็ออกแดงหน่อยนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับสวยงามนะครับลัดให้ด้วยหวายนะครับถักหวายนะครับสามารถร้อยเข็มขัดได้นะครับสำหรับคนที่พกพานะครับเข้าสวนเข้าป่านะครับเดินป่านะครับได้ค่อนข้างดีนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทดสอบนะครับทดสอบความคมของมีดด้วยนะครับถ้ายังไงก็ดูให้จบคลิปด้วยนะครับแน่นนะครับไม่หลุดนะครับกดลงนะครับมันจะล็อกนะครับเราจะเอาออกนะครับก็สวยงามนะครับตัวนี้เป็นเหล็กแหนบแท้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับตัวนี้นะครับรับคมให้นะครับคมกริบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันด้วยนะครับตัวนี้นะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่ 10.5 นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 2.1 นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่5มิลนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักกำลังพอดีเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามเดี๋ยวเราจะทดสอบความคมกันด้วยนะครับมีดเน็บเหล็กแหนบแท้สวยๆนะครับไปชมกันอีกสักครั้งนะครับก่อนจะไปทดสอบนะครับชัดๆนะครับอาจจะมีรอยคราบรอยอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก่อนส่งลูกค้านะครับเราจะมีการทําการเช็ดน้ํามันให้นะครับบางๆนะครับแล้วก็ใส่ไปที่ปอกไม้นะครับก็มีคราบไม้บ้างนะครับกดแล้วก็จะล็อกนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบความคมกันเลยนะครับThank you.
ไข่แห้งตายแล้วนะครับแข็งนะครับหนานะครับฟันที่ตาเลยนะครับครับเดี๋ยวลองทดสอบนะครับฟันไม้ไผ่สดนะครับเป็นในส่วนของตัวโคนตัวเง่านะครับลองรอยบาดแผลครับคมกริบนะครับไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ